สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรป้อมปราการโกลกอนดาและอุทยานมรดกกุชชาฮีรัตเตลังคณะสาธารณรัฐอินเดียวันที่12กุมภาพันธ์2563เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินจากโปรแกรมทัสปาลักนูมาเมืองไฮเดรบาดไปป้อมปราการโกกอนดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานทุนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทมีรับสั่งให้แนะนำช่วยเหลือรุ่นน้องที่มาศึกษาต่อที่อินเดียต่อไปด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดโอกาสและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารมาตั้งแต่ปี2531เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามสติปัญญาความสามารถของแต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงป้อมปราการโกกอนดาเมืองไฮเดรบาดรัตเตรังคณะได้เสริตนานิสตินักหนังสือพิมพ์และนักเขียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่สำคัญในป้อมปราการโกกอนดาเป็นอาณาจักรโกกอนดาในอดีตป้อมนี้สร้างขึ้นจากเนินเขาหินกรานิตยกสูง400ฟุตมีกำแพงทอดยาว 4.8 กิโลเมตรสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเช่นที่โถงบริเวณประตูชัยทางเข้ามีการก่อสร้างให้เกิดเสียงสะท้อนไปได้ไกลเมื่อกองทัพของออรังเซบชนะศึกกลับมาได้เดินผ่านประตูชัยฟาเตดาราวซาวิศวกรของโกกอนดาได้ยืนปรบมือแสดงความชื่นชมณบริเวณโถงทางเข้าเสียงปรบมือดังก้องกังวานได้ยินไปไกลถึงศาลาที่ประทับซึ่งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรต่อมาธงดังกล่าวจึงกลายเป็นธงส่งสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในป้อมปราการป้อมปราการโกกอนดามีขนาดพื้นที่3ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยสวนหย่อมพระราชวังมัสยิดดารามตีประจำราชวงศ์กุชชาฮีห้องเก็บอาวุธพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในราชวงศ์และศาลาประจำราชวงศ์ต่างๆที่ปกครองเมืองโกกอนดาผู้ปกครองโกกอนดาได้สร้างเสริมต่อเติมกันมาเรื่อยๆทำให้มีสถาปัตยกรรมหลายแบบตั้งแต่ราชวงศ์กากติยะถึงราชวงศ์โมกุลตั้งแต่ปีคริสตศตวรรษที่12ถึง17จึงเป็นป้อมปราการที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียป้อมปราการโกกอนดามาจากคำภาษาเตลูกูมีความหมายว่าเนินเขาเด็กเลี้ยงแกะเล่ากันว่าสร้างขึ้นในคริสตศักราช1143หลังจากกษัตริย์แห่งกากาติยะทรงทราบว่าเด็กเลี้ยงแกะพบเทวรูปที่เนินแห่งนี้จึงให้สร้างป้อมปราการโกกอนดาจากดินเหนียวรอบๆพื้นที่นั้นต่อมาป้อมปราการนี้ได้ตกเป็นของราชวงศ์บามานีในคริสตศักราช1363เมื่อราชวงศ์บามานีล่มสลายในคริสตศักราช1518กษัตริย์ราชวงศ์กุชชาฮีจึงใช้ป้อมปราการโกกอนดาเป็นเมืองหลวงและสร้างความแข็งแกร่งของป้อมปราการแห่งนี้เรื่อยมาจนกระทั่งล่มสลายในปีคริสตศักราช1687เมื่อเจ้าชายออรังเซบแห่งจักรวรรดิโมกุลโจมตีแตกป้อมปราการโกกอนดาแสดงถึงอดีตอันรุ่งเรืองของบริเวณเมืองไฮเดรบาดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรและอัญมณีและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของโลกจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานมรดกกุชชาฮีอยู่ห่างจากป้อมปราการโกกอนดาออกไปทางเหนือ1กิโลเมตรในเขตบัญจาราดาวซาอุทยานมรดกกุชชาฮีมีพื้นที่กว่า106เอเคอร์เป็นที่ตั้งของสุสานสำคัญสร้างด้วยหินกรานิตสีเทามีลวดลายปูนปั้นตกแต่งประดับกระเบื้องสีจากเปอร์เซียลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานรูปแบบเปอร์เซียปาทานของอัฟกานิสถานปากีสถานกับฮินดูของอินเดียเข้าด้วยกันสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์กุชชาฮีซึ่งปกครองเมืองโกกอนดายาวนานถึง169ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1518ถึงคริสตศักราช1687เป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์ในราชวงศ์กุชชาฮีทุกพระองค์รวมทั้งพระราชินีพระโอรสและพระธิดาขุนนางต่างๆแพทย์ประจำพระองค์ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรบริเวณที่สำคัญในอุทยานมรดกกุชชาฮีซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ของกรมโบราณคดีอินเดียได้แก่หลุมฝังศพของฮาคิมแพทย์ประจำราชวงศ์กุชชาฮีบาดีเบาลีอ่างเก็บกักน้ำฝนขนาดใหญ่สุสานสุลต่านมูฮัมเหม็ดกุลีชาสุลต่านองค์ที่5แห่งราชวงศ์กุชชาฮีผู้นำราชวงศ์เข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสุลต่านอิบราฮิมสุลต่านองค์ที่4พระบิดาของสุลต่านมูฮัมเหม็ดกุลีชาแต่ละสุสานมีหลังคาทรงโดมบนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดและระดับชั้นสูงลดหลั่นตามฐานะที่มียอดสูงสุด60เมตรเป็นสุสานของสุลต่านมูฮัมเหม็ดกุลีชาสุลต่านองค์ที่5แห่งราชวงศ์กุชชาฮีบริเวณสุสานมีมัสยิดห้องสำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระศพและล้อมรอบสวนราชวงศ์กุชบาฮีเป็นหนึ่งใน5ราชวงศ์ที่สำคัญที่ปกครองพื้นที่ราบสูงเดคานหลังจากล่มสลายของราชวงศ์กุชบาฮีสุสานแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างการบูรณะฟื้นฟูอุทยานมรดกกุชชาฮีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2013มีการนำภาพก่อนและหลังมาเปรียบเทียบทางโบราณคดีให้เป็นไปตามกระบวนการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถานสำคัญของชาติรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นว่าโบราณสถานต่างๆแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลายและความเชื่อทางศาสนามีความสำคัญทางวัฒนธรรมจึงต้องศึกษาวิจัยและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมที่สุดเวลา 15:10 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติราชิฟคันทีเมืองไฮเดอราบัดเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองไฮเดอราบัดไปเมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์ใช้เวลาบินประมาณ2 ชั่วโมง 30 นาทีถึงท่าอากาศยานจอร์ลีกรานส์เมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์เวลา 17:39 นายตรีเวนทระสิงห์ราวัตรมุขมนตรีรัฐอุตรขันธ์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมรามาดาเดราดูนซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีจัดถวายเป็นที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเดราดูนรัฐอุตรขันธ์สาธารณรัฐอินเดียประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ในการเสด็จเยือนดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะทรงเป็นประธานในงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองพุทธคยาและเมืองกุสินาราและจะทรงร่วมในการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทรงปรึกษาหารือทบทวนผลงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคตในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกณกรุงนิวเดลีตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 12:00 นและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทรงงานมาโดยตลอดโดยทรงเป็นต้นแบบให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเห็นถึงความเสียสละความเมตตากรุณาการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกภัยของโรคมะเร็งจึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งต่อมาโปรดให้ขยายขอบข่ายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งโรคเฉพาะทางด้านอื่นๆตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้พัฒนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บุคลากรจากองค์กรในพระดำริทั้งในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จำนวน44คนแสดงศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โอกาสนี้นับเป็นมหามงคลยิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะเสด็จไปทรงเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบรรพชายังถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาณมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียและพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดไทยพุทธคยารวมทั้งพิธีลาสิกขาณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชในสาธารณรัฐอินเดียโดยหลังจากพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่แล้วคณะพระนวกะโพธิทั้งหลายจะเดินทางจาริกปฏิบัติธรรมไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งรวมทั้งพุทธสถานที่สำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563อีกด้วยการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้มิเป็นเพียงการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดียตลอดจนเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลด้วยข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายบวชขอขอบคุณที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่แต่จาริกไปรอบๆประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัวสอนข้าพเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านใจเราพอนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจะเกิดปัญญาก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการบวชครั้งนี้และขอให้ได้สมาธิ
คือความนิ่งและขอให้เกิดปัญญากันทุกคนพระโอวาทที่พระราชทานแก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการศึกษาธรรมะเพื่อ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวต่อองค์กรต่อสังคมและต่อประเทศชาติโดยรวมสมดังพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2563ณวัดต่างๆการนี้พระราชทานดอกไม้จันทร์ในพิธีด้วยดังนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพดาบตำรวจชัชวาลแท่งทองอายุ60ปีณเมนวัดโพอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวอภิษณาภาขันผักแว่นอายุ45ปีณเมนวัดหนองไผ่อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายจักรพันธ์ชิพิมายอายุ44ปีณเมนวัดสะบัวเกลื่อนอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเอกวินยืนทนอายุ18ปีณเมนวัดบ้านใหม่ไทยเจริญอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทัศนะหริรักษ์อายุ54ปีณเมนวัดดอนขวางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายจรัญธดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวัชรพลพาณิชย์อายุ41ปีณเมนวัดสะแกอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสรัญญพงษ์พงอุ่มดีอายุ55ปีณเมนวัดช่องอู่อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายจิรวัฒน์รัตกลางอายุ41ปีณเมนวัดนามาบอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวกานิกาการบรรจงอายุ22ปีณเมนวัดบ้านหนองโพอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอำนาจบุญเอื้ออายุ47ปีณเมนวัดหนองบัวอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติวิชุปัญญาพาณิชย์อายุ54ปีณเมนวัดสุทธจินดาศาลา5อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางพัชราจันเพ็งอายุ54ปีณเมนวัดป่าภูธรพิทักษ์อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลเรือเอกประวิตรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอัธิวัฒน์พรหมสุขอายุ18ปีณเมนวัดหนองจิกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานและโปรดประทานดอกไม้จันทร์ในการพระราชทานเพลิงศพด้วยในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรภัทรไกรฤกษ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีวางดินฝังศพนางจุฑารัตน์ลิมสิริวรรณณวัดนักบุญอันนาอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลต่างๆและทรงรับผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอีกทั้งยังทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ต่างมีความอดทนเข้มแข็งและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามคับขันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความรักความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันพลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2563ณห้องดอยคำอาคารฝึกอบรมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลต่อผลผลิตของโครงการหลวงองคมนตรีจึงขอให้โครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานบริหารการใช้น้ำแผนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งโรคแมลงศัตรูพืชที่จะทำลายไม้ผลและไม้ดอกในโครงการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพ้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ที่นำพืชเขตหนาวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ไปส่งเสริมแนะนำการเพาะปลูกพืชที่ถูกวิธีแก่เกษตรกรปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพ้ครอบคลุมพื้นที่9หมู่บ้าน 94,524 ไร่ประชากรกว่า 4,000 คนปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้แก่พืชผักไม้ผลพืชไร่ชากาแฟและปศุสัตว์20ชนิดและอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกจากนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมผลผลิตแปรรูปการของกลุ่มต่างๆอาทิกลุ่มทอผ้ากลุ่มแหนมกลุ่มน้ำพริกตาแดงกลุ่มน้ำพริกลาบกลุ่มไม้กวาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พลเรือพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และนายคงกระพันอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อนำความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองในประเทศเป็นวิถีทางในการพัฒนาพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เห็นถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่าทางภาคเหนือและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศเดิมได้แจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นพบว่าใช้งบประมาณสูงกว่าการจัดสร้างเครื่องต้นแบบที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทต่อเครื่องโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนได้ร่วมมือพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม2563แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อสร้างเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ7เครื่องโดยจัดทดสอบเครื่องบำบัดอากาศนำร่องใน2พื้นที่ได้แก่บริเวณโดยรอบวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและบริเวณโดยรอบวังสาปทุมหรือพื้นที่ตามที่มูลนิธิกำหนดระยะที่2จะพัฒนาต่อยอดจากเครื่องต้นแบบร่วมกันวิเคราะห์ผลศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งการจัดอบรมการใช้งานการติดตั้งการดูแลรักษาเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามอนุสิทธิบัตรเพื่อจัดสร้างเครื่องต่อไป
วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายสุพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Peel and Applied Chemistry International Conference 2020ณศูนย์นิทรรศการและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านเคมีทั้งระดับชาติและนานาชาติตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักวิชาการด้านเคมีได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้เป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเคมีเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก24ประเทศที่อาคารภูมิสิริบังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ